เรื่องใหญ่แน่วิอ้ําพัชราภาพบทนายตั้มหลังโดนบริษัทดาราดังทำแบบนี้ซุปตาสาวชื่อดังมากฝีมือแห่งเมืองไทยจะเป็นใครไม่ได้นอกจากอ้ําพัชราภาชัยเชื้อโดยเราจะเห็นว่าสาวอ้ํานั้นโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและจะเห็นว่าแม่อ้ํานั้นไม่มีเรื่องเสียหายเลยแต่ล่าสุดแม่อ้ําจอบดังของดารารายหนึ่งนำรูปไปใช้บนผลิตภัณฑ์ทั้งที่หมดสัญญาแล้วแม่อ้ําและพี่เอจึงต้องจัดการปรึกษาทนายตั้มโดยทางด้านทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้โพสต์เฟซบุ๊กสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเป็นภาพร่วมเฟรมกับอ้ําพัชราภาเอสุภชัยพร้อมข้อความระบุว่าวันนี้คุณอ้ําพัชราภามาปรึกษาข้อกฎหมายกับผมและทีมสิทธาลอเฟิร์มเธอแจ้งว่ามีบริษัทของดาราดังคนหนึ่งนำรูปคุณอ้ําไปใช้บนกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งที่หมดสัญญาแล้วทำให้คุณอ้ําได้รับความเสียหายเรื่องใหญ่แน่วิงานนี้แม่ลุยเองครับบอกเลยเข้าว่างานนี้ชาวเน็ตอึ้งทั้งบางเพราะนานทีแม่อ้ําจะฟ้องต้องปักหมุดรอติดตามความคืบหน้ากันแล้วเจ้าว่าเป็นยังไงต่อไป